ูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนั่นเราเรียกว่าอะไรคะเป็นข้อตกลงหรือกฎระเบียบนะคะที่นักเรียนต้องปฏิบัติถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติเราก็อยู่ในสังคมนั้นไม่ได้อยู่โรงเรียนนั้นไม่ได้นะคะอ้าวตัวอย่างไปแล้ว2ข้อนะคะเอาอ่านพร้อมกันข้อตกลงทั่วไปในโรงเรียนที่นักเรียนควรปฏิบัติข้อที่หนึ่งการแต่งกายให้ถูกระเบียบสองตรงต่อเวลามาทันเข้าแถว3ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียนได้3ข้อแล้วข้อที่1เดี๋ยวจะให้เด็กๆ เขียนนะมีใบกิจกรรมให้เขียนวันนี้ข้อที่1เห็นไหมกฎระเบียบของโรงเรียนการแต่งกายถ้าเราแต่งกายถูกระเบียบแล้วเราก็เป็นไงคะมาโรงเรียนอย่างมีความสุขไม่ต้องกลัวเพื่อนว่าไม่ต้องกลัวคุณครูถามว่าทำไมวันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะก็ที่สองตรงต่อเวลาเรียนมาเข้าแถวทันเวลา 7:30 มาถึงโรงเรียนแล้ว 7:07 นมาถึงโรงเรียนแล้วเราก็เป็นไงคะพอได้ยินเสียงกริ่งออดโรงเรียนดังเราก็มาเข้าแถวพร้อมกันกับเพื่อนๆแล้วก็เป็นไงคะถึงเวลา 8:00 นเราก็เคารพธงชาติร้องเพลงชาติพร้อมกันเพราะฉะนั้นนั่นก็คือมาทันเข้าแถวเพราะฉะนั้นเด็กๆปฏิบัติได้2ข้อแล้วข้อที่3ช่วยกันรักษาความสะอาดเห็นไหมคะห้องเรียนของเราทุกห้องเนี่ยสะอาดก็เพราะช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันคนนี้ทิ้งอีกคนนึงกวาดสะอาดไหมคะไม่สะอาดเพราะคนที่ทิ้งเนี่ยเขาเรียกว่าคนยังไงไม่มีระเบียบวินัยแต่คนที่ทำความสะอาดนั้นเป็นไงช่วยเหลือห้องเรียนช่วยเหลือส่วนรวมฉะนั้นเด็กๆของคุณครูได้3ข้อแล้วนะคะข้อปฏิบัติอ่ะไปดูข้อที่4ปฏิบัติได้ไหมคะ3ข้อนี้ได้นะคะอ้าวข้อที่ไปข้อที่5แล้วเหรอนะคะอ่านพร้อมคุณครูลูกรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนเป็นข้อที่4ไปนะคะรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนเนี่ยเด็กๆมาโรงเรียนคุณครูบอกว่าเขียนจองโต๊ะไว้แสดงว่าสมบัติของโรงเรียนไม่รู้ปานละพีมาถึงเขียนเอาปากกามาเมจิกมาถึงเขียนจองไว้โต๊ะปานละพีห้ามใครนั่งได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้เป็นของส่วนรวมของโรงเรียนไม่ใช่ของเราเราจะนั่งตรงไหนก็ได้เพื่อนจะมานั่งก็ได้นะคะเราไปเขียนจองไม่ได้เขาเรียกว่าช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนนะคะอ้าวเด็กชายเด็กชายอะไรล่ะเดินมาถึงโหวันนี้ดอกไม้สวยจังเลยขอเด็ดสักดอกเอาไปฝากคุณครูได้ไหมคะเด็ดดอกไม้ในโรงเรียนได้ไหมคะไม่ได้หูสวยจังเลยเอาไปฝากคุณแม่สักช่อสินะคะทรัพย์สมบัติของโรงเรียนทำได้ไหมคะไม่ได้ต้องช่วยกันรักษานะคะข้อต่อไปทำความเคารพเมื่อพบคุณครูอ่านพร้อมกันลูกทำความเคารพเมื่อพบคุณครูและผู้มาเยือน
คะเจอคุณครูท่านใดเราก็สวัสดีหมดเลยนะไม่ใช่ว่าสวัสดีในตอนเช้าเจอกันหน้าโรงเรียนแต่เข้ามาในโรงเรียนเจอคุณครูเดินผ่านคุณครูกำลังเดินไปห้องไหนเราก็สวัสดีทุกครั้งนะคะทุกคนด้วยอ้าวข้อที่7เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมอะไรบ้างยกตัวอย่างสิกิจกรรมอะไรลูกวันอะไรที่เพิ่งผ่านหรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันสำคัญทางศาสนาเด็กๆได้ร่วมตักบาตรไหมร่วมเด็กๆได้ฟังพระบรรยายไหมลูกฟังนะคะวันไหว้ครูเด็กๆได้ร่วมกิจกรรมไหมร่วมนะคะนั่นก็คือร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะนักเรียนต้องแสดงความเคารพคุณครูเป็นกฎระเบียบที่นักเรียนพึงปฏิบัติเห็นไหมคะเข้าโรงเรียนมาเจอคุณครูยืนอยู่ก็สวัสดีครับคุณครูผู้หญิงพูดว่าไงอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนะคะต้องพูดด้วยนะคะถ้าเราไหว้แล้วไม่พูดก็เหมือนกับอะไรคะไม่เรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะเราเคารพคุณครูของเราไม่ว่าคุณครูสอนเราหรือไม่สอนเราเราก็เคารพนะคะนั่นเป็นข้อปฏิบัติมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาตินี่ก็คืออะไรคะคือนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเด็กๆก็มาทันเวลาเราเรียกว่าตรงต่อเวลานะคะข้อนี้เด็กๆมาใครมาสายบ้างห้องนี้มีไหมคะมีมาสายด้วยเหรอครับโหยอมรับนะคะว่ามาสายมาอ่านพร้อมกันกฎระเบียบของห้องเรียนนักเรียนอยู่ร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนดังนี้หนึ่งขออนุญาตคุณครูทุกครั้งเมื่อออกจากห้องเรียนสองเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูสามมีน้ำใจช่วยเหลือกันไหมคะกฎระเบียบของห้องเรียนเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าเด็กๆบอกว่าวางกฎระเบียบ1รักษาความสะอาดใช่ไหมคะนี่ยกตัวอย่างขออนุญาตคุณครูทุกครั้งที่ออกจากห้องเรียนนักเรียนนั่งอยู่อย่างเนี้ยพอจะเข้าจะออกข้างนอกห้องเนี่ยต้องเดินมาขออนุญาตคุณครูคุณครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ําใช่ไหมคะผมทนไม่ได้แล้วก็มาขออนุญาตคุณครูว่าผมปวดปัสสาวะผมจะต้องรีบไปใช่ไหมคะคุณครูก็อนุญาตแต่อยู่ๆนักเรียนเปิดประตูออกไปเลยไม่มาขออนุญาตคุณครูแสดงว่าเราปฏิบัติตามกฎไหมไม่นะคะข้อที่สองเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูคุณครูสอนเราปฏิบัติคุณครูบอกว่าอย่าคุยเด็กๆก็ไม่คุยตั้งใจเรียนเด็กๆก็ตั้งใจเรียนนะคะข้อที่สามมีน้ำใจช่วยเหลือกันเช่นมีน้ำใจช่วยเหลือยังไงคะลูกไหนยกตัวอย่างสิผู้หญิงดีกว่าผู้ชายเนี่ยเอาฟังเสียงผู้หญิงบ้างเช่นอะไรคะมีน้ำใจเพื่อนไม่มีดินสอเราให้ยืมได้ไหมได้นะคะผู้ชายเพื่อนไม่มีไม้บรรทัดให้ยืมได้ไหมได้เพื่อนไม่มีสตังค์กินขนมให้เพื่อนยืมได้ไหมได้โอ้ได้เหมือนกันนะคะ
พราะฉะนั้นนี่ก็คือการแสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือกันนะคะมาดูข้อที่4อ่านต่อลูกช่วยดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนห้าไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะเก้าอี้และฝาผนังห้องเรียนข้อที่4ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดแล้วห้องเรียนเราสะอาดนะคะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยโต๊ะเก้าอี้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่แถวนี้เบี้ยวไปก็เบี้ยวมาเป็นยังไงโต๊ะก็ไม่ตรงเก้าอี้ก็ไม่ตรงไม่เป็นแถวไม่เป็นระเบียบนะคะข้อที่5ไม่ขีดเขียนบนโต๊ะเก้าอี้ฝาผนังห้องเรียนเด็กๆไปเขียนข้างฝาผนังว่าอะไรอ่ะฉันชอบเรียนวาดรูปปรากฏว่าไปวาดรูปข้างฝาผนังได้ไหมได้ไหมคะผู้ชายไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะนี่ยกตัวอย่างนะคะยังมีอีกเยอะข้อที่7ช่วยเหลือคุณครูอ่านพร้อมกันลูกช่วยเหลือคุณครูช่วยเหลือคุณครูเจ็ดพูดจาไพเราะแปดตั้งใจเรียนไม่คุยขณะเรียนไม่กินขนมในห้องเรียนนี่ตัวอย่างนะตัวอย่างที่ให้เด็กๆช่วยกันคิดได้8ข้อเดี๋ยวคุณครูจะให้เขียนแค่5ข้อพอนะคะช่วยเหลือคุณครูถือของเห็นไหมเด็กๆบอกว่าหนูช่วยถือกระเป๋าค่ะเด็กๆก็ถือกระเป๋าหนูช่วยถือสมุดหนังสือให้คุณครูนะคะพูดจาไพเราะผู้ชายห้องนี้พูดจาไพเราะทุกคนเลยพูดกับคุณครูคุณครูครับแล้วก็พูดกันเองก็ไพเราะแต่ถ้าเราพูดจาไม่สุภาพเพื่อนเป็นไงเพื่อนรักไหมคะเพื่อนก็ไม่รักไม่อยากพูดด้วยใช่ไหมคะข้อที่8ตั้งใจเรียนไม่คุยในขณะเรียนใช่ไหมห้องนี้คุยกันนะขณะเรียนมีไหมมีนะคะไม่กินขนมในห้องเรียนโหผู้หญิงนะวันนี้แอบซื้อขนมไว้ค่อยๆล้วงออกมาแอบกินแสดงว่าปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนไหมคะแอบกินขนมหรือเปล่าโอ้ไม่นะคะไม่ได้แอบกินเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนเห็นไหมคุณครูสอนเราก็เรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะนี่ก็เป็นกฎระเบียบเข้าแถวในการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนนี่ก็เป็นเข้าห้องไหนคะลูกเนี่ยห้องสมุดเราก็เข้าแถวนะคะไปยืมหนังสือหรือไปทำอะไรก็ตามต้องเข้าแถวรับประทานอาหารกลางวันก็ต้องเข้าแถวนะคะส่งสมุดคุณครูก็ต้องเข้าแถวนะคะแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนผู้ชายแต่งให้เรียบร้อยเห็นไหมคะเสื้อกางเกงถุงเท้ารองเท้าทรงผมผู้หญิงนะคะเสื้อกระโปรงถุงเท้ารองเท้าทรงผมเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ก็คือลูกกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะรู้จักมีมารยาทนะมารยาทในการแสดงความเคารพต่อคุณครูนะคะนี่ตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะคะไหมคะเรามีระเบียบเรียบร้อยเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะกิจกรรมทำบุญตักบาตรเราก็เป็นไงคะเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะกิจกรรมวันไหว้ครูเราก็นั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็น
กฎระเบียบที่เด็กๆควรปฏิบัตินะคะเห็นไหมคะนักเรียนดนตรีไทยนักเรียนดนตรีสากลทุกคนมีระเบียบวินัยก็ทำให้เป็นไงคะทำให้โรงเรียนของเราดูเรียบร้อยนะคะคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้เขียนกฎระเบียบของห้องเรียนแล้วล่ะ